การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคงเพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้นโดยปกติจะอำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ด้วยและเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้วย่อมมีกำลังทำประโยชน์สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพุทธศักราช2513หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ริเริ่มให้บริการทันตกรรมตามแนวพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีฐานะยากจนและอยู่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความรู้ความเข้าใจด้านทันตกรรมและสุขภาพทางช่องปากตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริที่ทรงปรารถนาให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอีกหนึ่งโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2552มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมบริการประชาชนของหน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านทันตกรรมและสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานทันตกรรมโดยนำผลงานวิจัยและพัฒนามาดำเนินการให้ครอบคลุมทั้งทางด้านบริการรักษาและส่งเสริมสุขภาวะอย่างยั่งยืนในอนาคตนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการศึกษาวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมโดยได้แบ่งการดำเนินงานดังกล่าวออกเป็น2ลักษณะคือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลเพื่อนำไปให้บริการแก่ประชาชนและการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานด้านทันตกรรมอย่างยั่งยืนปัจจุบันปัญหาทางทันตกรรมมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและมีหลากหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือโรคมะเร็งในช่องปากซึ่งนับว่าอันตรายและทำให้ผู้ป่วยทุกทรมานอย่างยิ่งมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้ดำเนินแผนงานภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากการรักษามะเร็งช่องปากในระยะต้นจะใช้วิธีผ่าตัดร่วมกับการฉายรังสีแม้จะได้ผลดีในระยะแรกแต่ผู้ป่วยมักจะประสบปัญหาความพิการของอวัยวะบดเคี้ยวผลข้างเคียงจากการฉายรังสีมักทำให้เกิดแผลในปากประสาทการรับรสเปลี่ยนน้ำลายน้อยและเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีมักต้องพึ่งพาการให้อาหารทางสายเป็นเหตุให้ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานกว่าผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นจากสถิติของกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในปีพุทธศักราช2552พบว่าผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและคอหอยมีจำนวนวันนอนเฉลี่ยนานถึง14วันซึ่งนับว่ามากกว่ามะเร็งชนิดอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากจากสถิติโรคมะเร็งล่าสุดขององค์การอนามัยโลกระบุว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งศีรษะและลำคอกว่า 12,000 รายต่อปีเสียชีวิตกว่า 5,000 รายต่อปีหรืออาจกล่าวได้ว่าในประชากรไทย 100,000 คนโดยเฉลี่ยจะพบผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอ16คนเสียชีวิตถึง7คนในปีพุทธศักราช2544และพุทธศักราช2545อาจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.อรุณวรรณล้ำอุบลจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและอาจารย์ทันตแพทย์หญิงดร.ดุลยพรตราชูธรรมจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นทันตแพทย์ผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดลไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขาเกี่ยวกับโรคมะเร็งในช่องปากและสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้กลับมาวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากซึ่งเป็นอาหารรูปแบบใหม่ทำให้ผู้ป่วยสามารถรับประทานได้ง่ายถูกหลักโภชนาการกลืนได้มีรสชาติที่ผู้ป่วยชื่นชอบให้ความชุ่มชื้นในช่องปากสามารถลดค่าใช้จ่ายการพักฟื้นในโรงพยาบาลและเมื่อนำมาพัฒนาต่อโดยเติมสารออกฤทธิ์กำจัดรอยโรคมะเร็งช่องปากทำให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพราะจะช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสหายจากโรคได้นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากยังไม่มีการผลิตที่ใดในโลกมาก่อนจึงนับว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติและผู้ป่วยอีกหลายสิบล้านคนทั่วโลกโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งในช่องปากมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. สร้างนวัตกรรมอาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากสามารถรับประทานได้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 2. ศึกษาวิจัยสารธรรมชาติซึ่งออกฤทธิ์ทำลายเซลล์มะเร็งช่องปากแบบจำเพาะโดยมีผลข้างเคียงน้อยต่อเซลล์เยื่อบุผิวปกติ 3. รวบรวมองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมอาหารเสริมต้านมะเร็งที่ให้ประโยชน์ต่อการรักษาโรคมะเร็งช่องปากกระบวนการวิจัยและพัฒนาการวิจัยและพัฒนาจะดำเนินการขนานกันไป2โครงการย่อยพร้อมกันคือโครงการย่อยที่1นวัตกรรมอาหารเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนโครงการย่อยที่2นวัตกรรมอาหารต้านมะเร็งช่องปากใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ36เดือนโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการดำเนินงานคือมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆได้แก่คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒและ The University of Texas MD Anderson Cancer Center ทำการวิจัยและพัฒนาทดสอบสารทำลายเซลล์มะเร็งสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลวิจัยและพัฒนารูปแบบและสูตรอาหารบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดผลิตอาหารตามมาตรฐาน GMP Food HACCP Halal และ ISO 22,000และศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีทำการวิจัยทางคลินิกผลสำเร็จจากโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก 1. ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเยลลี่โภชนาซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP FoodHACCP Halal และ ISO 22,000 จะช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหรือมะเร็งชนิดอื่นๆที่มีปัญหาการบดเคี้ยวและการกลืนสามารถรับประทานทางปากได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการให้อาหารทางสายทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือว่าเราใช้สายแบบนี้เรากินปากเปล่าเราเหมือนคนไม่ป่วยอะไรพวกนี้เจลลี่โภชนานะคะก็ทางเราพยาบาลที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาด้านการกลืนการรับประทานหรือที่มีอาการเจ็บปากเจ็บคอเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่า เป็นความหวังให้ทั้งผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านนี้แล้วก็ตัวพยาบาลผู้ดูแลเองก็รู้สึกดีมากครับที่ท่านนายหลวงได้จัดอาหารสำเร็จรูปมาให้ให้คนไข้รับประทานอร่อยดีมันรสออกมะม่วงอะไรเงี้ยเกินง่ายแล้วก็รับประทานง่ายด้วยก็อยากจะขอบคุณในหลวงที่คิดกลยุทธ์การชิ้นนี้ขึ้นมาให้ผู้ป่วยได้รับประทานสำหรับอาหารเยลลี่โภชนาจะมีการกระจายให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งช่องปากและคอหอยผ่านศูนย์มะเร็งกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขทั้ง8แห่งประมาณกลางปี2554ต่อไป 2.มีวิธีการบำบัดรักษาโรคมะเร็งช่องปากในรูปแบบใหม่ซึ่งมีผลข้างเคียงน้อย
3. ได้องค์ความรู้ที่จะสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อไปในอนาคตแต่ละหน่วยงานต่างให้ความร่วมมือมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็งช่องปากให้ดำเนินตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มกำลังเพื่อประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดีและมีความพร้อมสามารถพัฒนาประเทศชาติต่อไป